พาออกมาดูนอกบ้านบ้างนะครับก็คือว่าพอออกมานอกบ้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านไหนเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยก็คือจะมีความรู้สึกว่าเออทำไมบ้านเมืองเขาดูไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกจังนะครับไม่มีอุปสรรคต่างๆเลยแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยของเขาเนี่ยก็คือบังคับใช้กับพื้นที่สาธารณะทางด้านนอกด้วยนะครับดังนั้นคือเวลาเราไปญี่ปุ่นเราจะสังเกตเห็นว่าเด็กเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองหรือผู้สูงอายุก็สามารถใช้ชีวิตหรือไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองเราจะพบเห็นผู้สูงอายุเดินไปช้อปปิ้งไปซื้อของไปจ่ายกับข้าวหรือเดินไปเที่ยวด้วยกันเองได้หรือแม้แต่กระทั่งผู้พิการก็สามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นในภาพเนี้ยเราจะสังเกตเห็นนะฮะก็คือว่าผู้พิการเนี่ยสามารถใช้รถเข็นไฟฟ้าเนี่ยนะครับเดินทางได้ด้วยตัวเองเดินข้ามทางม้าลายข้ามถนนไปนะครับแล้วก็เดินไปขึ้นฟุตบาทในฝั่งตรงข้ามซึ่งถ้าตัดภาพมาที่บ้านเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็คงจะเข็นไปแล้วก็ไปติดตรงฟุตบาทเพราะว่าฟุตบาทเราต่างระดับกับถนนหรือแม้แต่บางครั้งฟุตบาทต่างระดับกับถนนหรืออาจจะมีการปรับระดับให้เท่ากันแล้วแต่ว่าอาจจะมีเป็นแท่งเหล็กตั้งเพื่อการมอเตอร์ไซค์ในการที่จะไม่ให้เข้าไปดังนั้นคำถามคือถ้าเกิดเราใช้เป็นวีลแชร์ในบ้านเราจะใช้ได้ไหมคำตอบคือเราก็คงจะไม่สามารถที่จะใช้ได้อย่างเช่นในภาพนี้ผู้พิการก็ใช้รถเข็นไฟฟ้านะครับไปซื้อของไปติดต่ออะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองซึ่งมันกลายเป็นภาพปกติสำหรับคนญี่ปุ่นต่อมาอย่างเช่นในภาพนี้ผู้ใช้รถเข็นก็สามารถไปช้อปปิ้งได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมฮะชั้นวางของก็จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับของรถนั่งดังนั้นคือเขาก็สามารถที่จะหยิบจับหรือเลือกได้ด้วยตัวเองแล้วก็คนที่เป็นปกติก็สามารถที่จะมายืนได้แล้วก็เลือกของได้ด้วยตัวเองซึ่งระดับมันก็ไม่ได้ต่างกันมากดังนั้นมันก็เป็นการใช้งานที่สมประโยชน์กันทั้งผู้พิการที่ใช้รถเข็นกับคนปกติหรือแม้แต่กระทั่งพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นทางเดินทางลาดต่างๆเราจะสังเกตเห็นไหมฮะเขาก็จะเวลาเราขึ้นอาคารต่างๆก็จะมีกฎหมายบังคับที่ทำให้ทุกอาคารจะต้องมีทางลาดเนาะนะครับแล้วก็ทางลาดเนี่ยจะต้องมีมาตราส่วนที่เหมาะสมคือโดยปกติจะต้องอยู่ประมาณ1:12นะครับระดับของทางลาดหรือว่าสโลปนะครับจุดที่สังเกตเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะฮะก็จะมีการวางแผ่นพื้นนะครับที่มีแผ่นผิวต่างสัมผัสเนี่ยนะครับเอาไว้คอยเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าพอต่างระดับแล้วนะครับก็จะมีการเตือนกันเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือว่าคนที่มีความสายตาพร่ามัวเนี่ยสามารถที่จะเห็นได้ชัดเพื่อความปลอดภัยนะครับรวมถึงตัวของทางลาดเนี่ยจะมีราวกันตกมีราวจับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าจะมีราวจับ2ระดับนะครับระดับบนเนี่ยก็คือเอาไว้สำหรับคนปกติเนี่ยก็ยังสามารถที่จะหยิบจับได้เดินได้ระดับล่างก็สำหรับผู้ใช้รถเข็นหรือวีลแชร์รวมถึงเด็กที่มีเด็กตัวเล็กๆนะครับก็ยังสามารถที่จะเดินเกาะได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างเช่นภาพนี้ก็เช่นกันดังนั้นเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่าก็จะมีเป็นราวจับ2ระดับที่ทำให้คนที่มีความสูงหรือขนาดร่างกายที่ต่างกันเนี่ยนะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับภาพต่อมานะครับเราจะสังเกตเห็นนะฮะมีเรื่องของการลดมุมนะครับของฟุตบาทนะครับดังนั้นคนเดินได้จักรยานขึ้นได้รถเข็นขึ้นได้ดังนั้นก็คือก็สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกนะครับรวมถึงการเดินในอาคารหรือเดินในที่สาธารณะเราก็จะสังเกตเห็นนะครับทุกที่จะมีการวางแนวของแผ่นพื้นต่างสัมผัสเสมอนะครับจากจุดนี้เราจะสังเกตเป็นเส้นตรงๆเนี่ยนะครับก็คือว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการที่ทำให้เวลาผู้พิการทางสายตาใช้ไม้เท้าขาวหรือไม้เท้านำทางแตะแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเดินตามแนวนี้นะเดินไปจนสุดพอไปเจอปุ๊บเจอปุ่มกลมๆนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนว่าอ่ะหยุดนะหรือจะมีการเปลี่ยนแนวในการเดินนะเขาก็กวาดไปจนเจอแนวที่เป็นเส้นก็เดินตามแนวนั้นต่อไปได้ก็คือจะเป็นการช่วยที่ทำให้เขาสามารถไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกนะครับรวมถึงอย่างเช่นชานชาลารถไฟต่างๆก็จะมีปุ่มเตือนเอาไว้นะครับเพื่อเตือนว่าห้ามข้ามเส้นนี้แล้วจะเกิดอันตรายหรือไม่ก็คือว่าตรงนี้ก็จะมีเป็นจุดที่ทำให้เป็นจุดคล้ายๆกับว่ามาร์กไว้หรือระบุไว้ว่าโอเคเป็นจุดสำหรับที่ใช้ยืนรอนะครับรวมถึงในเรื่องของการออกแบบขนส่งสาธารณะต่างๆรถไฟรถบัสต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นรถบัสชันต่ำหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า non step bus เนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาจอดปุ๊บก็ถ้าเกิดมีผู้พิการที่ใช้รถเข็นนะครับพนักงานขับรถก็จะลงมาแล้วก็รถก็จะมีการเอียงลดระดับมานิดนึงนะครับเอียงเพื่อแล้วก็จะมีการ
เปิดเอาดึงทางลาดเนี่ยออกมาเพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์หรือรถเข็นเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปบนรถบัสได้ซึ่งขึ้นไปบนรถบัสแล้วก็จะมีที่นั่งเฉพาะให้นะครับก็จะมีเป็นที่ล็อกให้สำหรับล็อกวีลแชร์ต่างๆซึ่งผู้พิการก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างนี้เป็นต้น